ขาก็จะรอท่านใจแล้วก็ไปขอให้ปล่อยของคือผมจะไปรับทราบข้อกล่าวหาไม่ได้ไม่ถือรับรับผมยังไม่ได้รับหมายเลยนะนะครับไม่ได้รับหมายก็คือวันนี้จะไม่เดินทางไปไม่ไปเพราะผมไม่ได้รับหมายผมไม่รู้เลยนะโอเคนะโอเคนะครับโอเคนะได้ครับได้ครับหลังจากนี้ความขัดแย้งภายในสตช.จะไม่มีแล้วก็ต้องยุติแล้วก็ต้องยุตินะต้องยุติทั้งหมดทางบิ๊กโจ๊กมาบิ๊กต่อเลยก็ต้องไม่มีใครขัดแย้งใครนะนะครับนะรักกันสบายใจขึ้นครับก็สบายใจอยู่แล้วไม่มีปัญหาพี่โจ๊กเมื่อคืนนอนหลับดีไหมคะหลับทุกวันอยู่แล้วนะโอเคไปไม่เครียดอะไรใช่ไหมพี่วันนี้ไม่ได้เครียดไม่ได้เครียดมาที่สำนักนายกอะค่ะไม่ได้เครียดก็กลับบ้านเก่าอยู่แล้วนะโอเคโทรคุยอยู่ฮะเพราะว่านัดว่าวันนี้ 9:30 น.นะมีอะไรจะแนะนำบิ๊กต่อไหมคะว่าเราก็เป็นรุ่นพี่ไม่ในฐานะคุณชินสกุลคุณชินไม่มีอะไรก็เรียนท่านว่าอยู่ห้องไหนยังไงแค่นั้นเองนะครับนะนะพี่โจ๊กก็มาช่วยดูเรื่องอะไรยังไม่ทราบเดี๋ยวต้องรอท่านปลัดมอบหมายนะครับนะนะครับแต่มารอบนี้เหมือนพี่โจ๊กมาพร้อมกับผบ.เลยก็อุ่นใจมากขึ้นพี่หรือไงก็ปกติก็ไม่มีอะไรนะก็มาทำหน้าที่นะครับเดี๋ยวดูว่าท่านปลัดมอบหมายที่อะไรผมก็ทำหน้าที่นั้นนะนะครับก็เมื่อวานแถลงแล้วตัวอย่างต้องยุตินะต้องไม่มีความขัดแย้งในองค์กรทั้งสิ้นนะครับต้องเดินหน้าทำงานให้ประชาชนนะครับพี่โจ๊กกลับมาทำเนียบรอบนี้รอบ2แล้วคาดว่าเป็นรอบสุดท้ายไหมครับก็อยู่ที่ผู้บัญชานะอยู่ที่ผู้บัญชาถ้าผู้บัญชาให้ไปทำหน้าที่อะไรเราต้องไปทำหน้าที่นั้นนะเราต้องมีวินัยนะครับนะห่วงงานอื่นที่ยังค้างอยู่ไหมคะที่ยังไม่ได้ห่วงเพราะว่าก็มีท่านอื่นเขาทำหน้าที่ได้นะครับนะก็เดี๋ยวผบ.ใหม่ท่านเดี๋ยวรักษาการผบ.ให้มอบหมายนะครับนะนะครับโอเคไหมนะโอเคนะเรื่องที่มีการไปฟ้องร้องกันก่อนหน้านี้ทั้งหนึ่งค่าเสร็จแล้วก็คือการดำเกียรติที่ไปฟ้องก็คือถอนก็เดี๋ยวท่านผบ.นัดคุยนะแล้วก็มันก็ต้องเลิกกันไปนะโอเคไหมค่ะขอบคุณครับขึ้นไปเดี๋ยวนะครับนะไปเลยครับไปเลยโอ้จะเป็นลมค่ะคุณผู้ชมคะเดินทางมาถึงแล้วนะคะสำหรับทางด้านของบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานนะคุณผู้ชมดูจากสีหน้าแววตาวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะยิ้มแย้มเหมือนเดิมนะคุณผู้ชมก็ไม่ได้มีท่าทีว่าจะมีความเป็นกังวลอะไรกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็วันนี้เองเนี่ยก็ถือว่าเป็นการมารายงานตัววันแรกแต่ว่าไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่บิ๊กโจ๊กเนี่ยต้องมาปฏิบัติหน้าที่นะคะที่สำนักนายกรัฐมนตรีนี่แหละคุณผู้ชมบิ๊กโจ๊กบอกว่าก็รู้สึกคุ้นชินดีนะคะรู้สึกว่าก็เคยมาแล้วครั้งหนึ่งแล้วอันนี้ก็มาครั้งที่สองก็รู้สึกว่าเหมือนกับบ้านเก่าก็ได้มีการพูดคุยกับทางด้านของบิ๊กต่อแล้วด้วยเหมือนกันนะคะบิ๊กโจ๊กก็บอกว่าก็มีการโทรศัพท์พูดคุยส่วนจะแนะนำอะไรในฐานะที่ว่านะคุณผู้ชมบิ๊กโจ๊กเขาเคยมาก่อนเขาก็เรียกได้ว่าเป็นรุ่นพี่เนี่ยมีอะไรจะแนะนำไหมนะคะบิ๊กโจ๊กเขาบอกว่าก็ไม่ได้มีอะไรที่แนะนำนี่แหละคุณผู้ชมแต่ว่าก็ยืนยันนะคะในเรื่องของความขัดแย้งเนี่ยตอนนี้ยืนยันว่าไม่มีนะคะไม่ขัดแย้งกันแล้วมาจนถึงตอนนี้ก็ต้องไม่ขัดแย้งกันแล้วเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชม